แล้วทำไมเมื่อกี้ถึงไม่กล้าเข้ามาอยากเจอหน้าหมอปลาเพราะอะไรเนี่ยก็บอกหมอต้องเข้าแล้วพี่หมอปลาดูหน่อยเดี๋ยวหมอปลาต้องไปแล้วเป็นไงเป็นไงเป็นไงปะเป็นไงอ่ะปะนั่น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 เป็นไงปะอุ้ยฮะก็ไม่กล้ามองพี่หมอเลยเป็นไงปะอุ้ยคนนี้ใครคะใช่คุณป้าละเอียดไหมคะคุณชื่ออะไรคะเป็นคนละคนเลยอ่ะคุณมาจากไหนคะมาจากอุทัยไหมหรือคุณอยู่ที่นี่ไม่ตอบเลยหรือมีอะไรอยากจะสื่อสารกับพี่หมอปลาไหมคะป้าป้าเป็นไงลองเล่าให้ฟังนะมันไม่ดีไม่ดีไม่ดีรู้สึกยังไงป้ามันรู้สึกยังไงป้าลองกำมือผมดิกำแน่นๆเลยสองข้างเลยป้าแล้วป้าจ้องตาผมเลยดิมันเป็นไงอ่ะป้าลองพูดดิว่ามันเป็นยังไงป้าอย่าร้องมันไม่มีอะไรมันกลัวป้ามันจะกลัวผมไม่ได้พกปืนป้าหายใจลึกๆป้าหายใจลึกโอ้แล้วเขาเป็นเหมือนกันหมดเลย3คนพี่น้องเนี่ยขออนุญาตนะป้านะทั้ง2คนไม่มีอาการแบบนี้เหมือนกันเลยไม่มีผีไม่เข้าแต่ปวดแสบปวดร้อนจับมือจับมือผมหน่อยสองข้างเลยเราจะได้แก้ปัญหาได้ถูกไม่งั้นป้า3คนก็จะโดนหลอกให้เสียเงินเสียทองไงป้าลองจ้องตาผมดิเป็นไงไหมเห็นไหมป้าพออยู่ใกล้ผมมันก็ไม่เห็นเป็นไรเห็นไหมอ่ะเพราะป้ากลัวว่าเวลาเจอผมเวลาเจอคิดว่าใครมีวิชาคาถาอาคมป้าจะเกิดอาการไงรู้สึกไงไหมรู้สึกไงไหมป้าถ้าป้าเขาดีขึ้นเลยนะแต่ก็ร้อนจ้ะร้อนโอเคโอเคเดี๋ยวอธิบายคือมาในรายการเราแล้วเราต้องช่วยให้ได้อ่ะกำมือผมเลยป้านะป้าไปไงตอนนี้ไปไงร้อนจ้ะมันเป็นอะไรเลยป้าเอ้ยคือยังไงนะพี่กิ้งมันเป็นแบบนี้นะป้า3คนเนี่ยผมเข้าใจว่าสิ่งที่ป้า3คนแกแสบร้อนเนี่ยมันมีได้หลายองค์ประกอบบางทีด้วยวัยทองก็จะมีอาการแปลกๆแต่เนี่ยพอไปเจอคนทักไงของเข้าโดนว่าโดนของโดนมนต์ดำมันก็ทำให้สิ่งที่แกเป็นเนี่ยเกิดความเครียดพอเริ่มควบคุมตัวเองไม่ได้เวลาคนเรามาควบคุมตัวเองไม่ได้คือมันเหมือนมันเหนื่อยอ่ะพอไล่ระบายมีเสียงออกไปอ่ะมันก็จะทำให้ตัวเองเบาขึ้นค่ะงั้นต้องทำยังไงคะแบบป้าจ๋าป้า3คนฟังผมนะผมไม่ให้ป้า3คนเนี่ยตกเป็นเหยื่อของพวกหมอดูร่างทรงหรือพระสงฆ์นอกลีดเพราะคนเหล่านี้เขาจะทักไอ้มุกเดิมๆว่าครอบครัวป้าโดนของโดนทำของใส่คือผมสัมผัสถ้าป้าแกมีผีจริงๆอ่ะป้าพอผมเข้ามาป้าเนี่ยผมแย่เลยผมไม่เกิดอาการอะไรเลยแสดงว่ามันเกิดจากจิตที่เราเข้าจินตนาการเวลาไปเจอพระทำน้ำมนต์เวลาไปเจอใครมีคาถาต้นกีดร้องเพราะแกกลัวไปก่อนที่จะเจอแล้วไงผมไม่ได้คุยว่าผมเก่งแต่ถ้าใครมันมีผีจริงเนี่ยแค่ผมจับตรงนี้นะป้าเชื่อไหมเขาชักดิ้นเขาสลบไปเลยสลบจะพักแล้วก็จะฟื้นพิธานกิจมันเป็นแบบนี้ไปเลยแต่อันเนี้ยมันไม่เป็นอะไรแล้วผมก็ไม่ได้เกิดความแย่อะไรเลยแต่เดี๋ยวไอ้เรื่องแสบร้อนนะอาการแสบร้อนนะเดี๋ยวหลังรายการนะผมจะจดคาถาดับพิษไฟไปให้จุดไหนป้าเป่าถึงป้าเป่าเองจุดไหนเป่าไม่ถึงป้าให้คนอื่นเป่าให้ไม่เกิน3-4วันอาการแสบร้อนมันก็หายแต่อาการที่ผมดูในบ้านป้าน่ะมันไม่มีของเลยเขาจะที่ผมพูดไหมเดี๋ยวเพื่อความสบายใจอ่ะผมมีมีดหมอมาเล่มหนึ่งแต่ผมให้ป้าคนนี้นักสุดเนี่ยนี่มีดหมอผมเลยเนี่ยผมให้ไว้เลยเนี่ยเนี่ยมีดหมอป้าเลยเนี่ยถ้าใครก็อยากได้เนี่ยผมให้ไว้เลยโอ้จริงจริงคืออยากให้แกสบายใจคุณไม่ค่อยเห็นพี่หมอป้าให้ใครนะผมไม่ให้ใครนะความจริงป้าไม่ได้มีอะไรเลยแต่ไอ้ของที่ผมให้พกติดตัวเนี่ยให้ป้าสบายใจต้องไปบ้านพี่หมอปลาไหมคะไม่จำเป็นป้าฟังนะครับป้าทั้ง3คนเนี่ยผมรักป้าทั้ง3คนนะผมเป็นห่วงป้านะผมไม่อยากป้า3คนเนี่ยตกเป็นเหยื่อของไอ้พวกมิจฉาชีพทุกคนมันทักงั้นแล้วโดนโน่นโดนเนี่ยเพราะมันมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถามว่าใครช่วยป้าได้ป้าวันนี้ผมการันตีเลยว่ามันไม่มีและผมไม่คิดจะมาหลอกลวงพวกป้าเข้าใจผมไหมแต่เดี๋ยวผมจะบอกแล้วว่าไอ้การแสบร้อนเนี่ยผมให้คาถาดับพิษไฟได้แล้วมันใช้ได้ผลจริงอาการแสบร้อนเนี่ยมันเป่ามันหายจริงก็มาจากบทสวดมนต์ที่เราสวดนี่แหละแต่เอาบางตัวเรามาประยุกต์มันเป็นคาถาดับพิษไฟมันก็จะหายแสบร้อนเดี๋ยวเราจะช่วยเพิ่มเติมไปอีกก็คือว่าเดี๋ยวให้สาธารณสุขจังหวัดเนี่ย
ลงไปดูไปดูเรื่องของสุขภาพร่างกายพี่ธนกิจเนี่ยแกเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีสาธารณสุขนะนอกจากไสยศาสตร์แล้วเอาวิทยาศาสตร์เข้าไปช่วยด้วย